สวัสดีครับผมแจ็คแฟนตาซีอาร์ตนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาแต่งภาพของน้องจูนี่นะครับด้วยการนำภาพของน้องจูนี่นะครับผมที่เป็นท่าโพสซิกเนเจอร์ของตัวน้องเองเลยนะครับเป็นท่านี้นะครับใครก็จะเห็นบ่อยๆนะครับกับท่านี้ผมจะเอามาทำเป็นไส้อิ๋วน้อยจูนี่นะครับผมโอเคก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นก็เปิดชิ้นงานใหม่ขึ้นมานะครับผมขนาด 1920x1080 นะครับเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มตั้งแต่แบ็คกราวด์นะครับโอเคแบ็คกราวด์เข้าท้องฟ้าเข้ามาเลยมานี้เสร็จแล้วนะครับผมให้ไปที่ New and Situationเสร็จแล้วนะครับผมให้นำภูเขาเข้ามาครับประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วให้ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ Quick Selection Tool นะครับผมทำการ Select ลงไปเดินไปเลยโอเคตัวนี้ที่มันกินพื้นเข้ามาให้เรากด Enter นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะโอเคเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับให้มาที่ Add Layer Mask นะครับเสร็จแล้วให้กด Ctrl I ดูนะครับมันจะมีเส้นข้างบนนี้เนาะแล้วก็ลบออกใช้เครื่องมือบัตรทูนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวแปรงเป็นตัวนี้สีดำนะครับแล้วก็ลากไปเลยลบไปได้มาแล้วนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ filter blur ตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น2พิกเซลโอเคได้แล้วจากนั้นไปที่ hue and saturation ครับ clipping ไว้แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้ไปเอาเมฆเข้ามานะครับนี่นะครับขยายมันกดชิปค้างนะครับก็ขยายออกมานะโอเคเสร็จแล้วให้มาที่ Add Layer Mask นะครับคลิกเป็นสีดำแล้วก็ใช้เครื่องมือบัตรทูนเปลี่ยนหัวแปรนะครับให้เป็นตัวนี้นะครับฟูงตัวนี้นะเสร็จแล้วเราก็ทำการลบเลยครับให้ทำการกด Ctrl J นะครับผมเสร็จแล้วลากตัวนี้ลงมาอีกนะครับลากลงมาด้านล่างภูเขานะครับเพื่อจากนั้นให้ไปใช้เครื่องมือเลื่อนไปเสร็จแล้วมาคลิกตรงนี้ใช้เครื่องมือบัตรทรูนสีดำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลด opacity ลงมาครับทำการระบายโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เรากดข้างบนนะครับชิปค้างไว้คลิกเลเยอร์ล่างสุดทน G ตัวนี้ก็จะเป็น background ของเรานะครับจากนั้นเราจะโมเดลเข้ามานะครับนี่นะครับแต่ตัวนี้ได้คัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ย่อลงมาโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วไปที่ New Acceleration ครับคลิปปิ้งไว้เสร็จแล้วนะครับให้มาที่ Brightness นะครับผม Contrast โอเคลดลงมาครับ Brightness แล้วก็เพิ่ม Contrast ขึ้นอีกนิดนึงโอเคทีนั้นคลิกตรงนี้นะครับแล้วกด Ctrl I เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสีขาวนะครับใช้เครื่องมือบัตรทูน
ูแป้งตัวนี้นะครับแล้วก็ opacity ก็ประมาณนี้30แค่นั้นซูมเข้าไปนิดนึงเราจะระบายช่วงที่มันน่าจะมืดนะครับสีบายไปเลยครับประมาณนี้นะจะได้อย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมให้ไปที่เพิ่มเลเยอร์มานะครับกดที่ shipping กดชิป F5 เปลี่ยนให้เป็น 50% นะครับผมก็เปลี่ยนจากนี้ให้เป็น overlay จากนั้นไปที่เครื่อง burn tool ทำเหมือนกันครับตรงไหนเป็นเงาก็ระบายระบายระบายเสร็จแล้วก็ให้เป็นดอทนะครับดอททูตอนนี้จะเป็นแสงนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะเอาตัวหมวกขนไก่ฟ้านะครับเข้ามานะครับตัวนี้ซูมเข้าไปเลยครับวางให้มันดูดีที่ Add Layer Mask นะครับเปลี่ยนให้เป็นสีดำบัตทูนก็เพิ่ม Opacity ขึ้นไปจะลดโอเคจากนั้นให้กดคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วกดไปตัวนี้เสร็จแล้วกด Ctrl C นี่ครับเสร็จแล้วเราจะดึงหมดแป้นมันไปฝั่งนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ที่ยิงไอซิสเตชันครับคลิปปิ้งไว้เหมือนเดิมลดลงมานี่ด้วยสักนิดหนึ่งจากนั้นเอามงกุฎมาใส่นะครับมงกุฎสีอิ๋วนี่สูงเข้าไปดังนั้นให้ทำการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับประสบโชว์นะครับทำการนะตรงนี้นะครับเราจะเอามาต่อนะครับแล้วกด Ctrl J สักหน่อยกลับมาตัวเดิมก่อนนะครับตัวนี้นะคุณคลีเสร็จแล้วนะครับให้มันตัวนี้เหมือนเดิมครับให้ทำการ add layer ขึ้นมาครับ add layer mask สีดำนะครับใช้บัตรเดิมเดิมส่งไปอีกทำการลบนะครับตอนไหนที่คิดว่านี้มันจะโอเคนี่นะครับไหนคืนมาแล้วก็ลบโอเคอันนี้ค่อยนะครับตัวบนนี้เกินผมนิดนึงโอเคจะได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรามาตัวเงาคนนี่นะครับ
นะให้กดเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาเลเยอร์คลิปปิ้งลงไปเราจะเพิ่มเงาขอบของมงกุฎตัวนี้นะเป็นสีดำนะเหมือนเดิมระบายลงไปตรงขอบนะครับเสร็จแล้วให้เปลี่ยนเป็นซอฟต์นะครับก็ลดพื้นที่ลงมาจากนั้นให้ไปเลเยอร์บนสุดนะครับเราจะเพิ่มเมฆมานะครับทีนี้แล้วก็เลือกเข้ามาเลยครับโอเคครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับให้ทำการคลิกลงไปบนเลเยอร์บนสุดนะครับแล้วก็ชิปค้างไว้มาเลเยอร์ของเมฆล่างสุดนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นครับให้กด Ctrl E นะครับ Ctrl E แล้วก็ให้กด Ctrl J 1ครั้งนะครับตัวนี้ให้เราเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวนี้จากนั้นให้เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะครับคลิปปิ้งเข้าไปเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองทองนะครับก็ใช้บัตรตัวนี้เป็นฟุ้งนะครับ opacity 100เหมือนเดิมขยายครับกดรอลิงนะครับแล้วก็ลาระบายลงไปเลยจากนั้นก็ลดนี่ลงมานะครับสักประมาณนี้โอเคจากนั้นนะครับนี่ตัวเลเยอร์สีนี้นะครับเอาลงมาข้างล่างล่างเลเยอร์ของคุณนะครับใช้เครื่องมือ Move Tool เลื่อนลงไปโอเคตัวนี้เยอะเหมือนกันครับคลิปปิ้งแล้วก็ใช้สีเหลืองนะครับบัตร Tool นะครับระบายสีเหลืองลงไปก็ทำการลดเหมือนกันครับตอนนี้จะเอาให้มันเตือนออกมาอีกนิดนึงประมาณนี้โอเคแล้วก็ไปบนสุดนะครับทำการกดชิปค้านะครับคลิกค่อยมันคุม2ตัวนี้นะครับแล้วก็กดคอนโทรล J จากนั้นใช้มุกทูลนะครับยืดเลื่อนออกมาประมาณนี้นะครับเราคลิกที่เลเยอร์ของเมฆนะครับไปที่ฟิลเตอร์เบอร์โมชั่นเบอร์นะครับตัวนี้นะครับเพิ่มให้เป็นสัก600ไปเลยแล้วกันมันจะทำเหมือนเมฆพุ่งมานะครับโอเคเดี๋ยวช่วยนะโอเคถึงนั้นนี่ที่เลเยอร์แมทขึ้นมานะครับสีดำนะครับบัตรทูน 100% นะครับแล้วลบให้ลบช่วงนี้ออกนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับให้มาที่ตัวนี้นะครับเลเยอร์ของคุณนะครับไปที่บนสุดเลยนี่นะครับเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาเสียบนะครับคลิปปิ้งไว้จากนั้นเอาสีเหลืองอ่อนๆนะครับประมาณนี้มันเรียกว่าทูนโอปาซิตี้100นะครับแล้วทำการระบายลงไปนะครับจากนั้นเปลี่ยนให้เป็นโอเวอร์เลย์ครับลดลงมาประมาณนี้โอเคแล้วทำการเป็นเลเยอร์บนสุดคุมให้หมดนะครับแล้วก็มาล่างสุดของเมฆนะครับตัวนี้ที่จะอยู่ด้านล่างโมเดลนะครับอันนี้เป็นเมฆที่ซ้อนอยู่ด้านหลังนะกด Ctrl G โมเดลของเราเรียบร้อย
จากนั้นเราก็เพิ่มเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์ครับสีเหลืองเหมือนกันครับให้มันเชื่อมกันนิดนึงนะใช้บัตรทูนะครับ100 opacity นะครับก็ขยายเลยกดชิปลบไอ้กดคอนโทรลลบนะครับซูมออกจากนั้นให้เรากดลงไปหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วเปลี่ยนให้เป็นโอเวอร์เลย์ครับลดตัวนี้ลงมา opacity ลงมา80โอเคเสร็จแล้วก็เพิ่มน้ำอินซีซ่องหน่อยประมาณนี้ให้กระชี้เบลอนะครับดูจะเยอะไปนะสอบประมาณนี้เบลอสักหน่อยโอเคครับเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นก็ให้ไปที่ Guardian Map นะครับเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสีฟ้านะครับส่วนตัวนี้เป็นสีเหลืองโอเคเสร็จแล้วนะครับผมให้มาเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็นซอฟต์ไลท์แล้วลด opacity ลงมาครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ levelมาตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับให้ไปที่Color Balanceนะครับเสร็จแล้วลดอันนี้มาสัก20โอเคโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาใส่กระบองให้ก่อนนะครับผมมาตรงนี้เลยครับล่างสุดเลยนะครับผมนี่นะครับล่างเมฆเลยนะครับให้ไปกระบองเข้ามาครับกดขยายขึ้นมาครับผมโอเคครับจากนั้นนะครับผมให้ทำการคอนโทรล J นะครับผมแล้วไปที่ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับ High Pass 5ปึ๊บหน้าพิเศษนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นโอเวอร์เลย์นะครับโอเคคลิปปิ้งไปนะครับเสร็จแล้วเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์ครับโอเคคลิปปิ้งเหมือนกันครับกดชิป F5 ครับ 50% ตัวนี้นะครับผมจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นโอเวอร์เลย์แล้วใช้เครื่องมือเบิร์นทรูนี้นะครับซูมเข้าไปตัวนี้เราจะใส่ตรงช่วงที่น่าจะเป็นเงาทับนะครับ exposure 10/13แล้วแต่หนังคนจะมืดๆนะครับเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาเลเยอร์คลิปปิ้งสีเหลืองนี้นะครับใช้บัตรชูนนะครับ100นะครับสมมติกับระบายลงไปเป็นโอเวอร์เลย์ปรับประมาณนี้โอเคจากนั้นให้ไปบนสุดนะครับผมทำการรวมเลเยอร์กดคอนโทรลอัลเทอร์เนทีฟนี่นะครับแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์เบลอ นะกาเซียนเบลอ 80 พิกเซลโอเคแล้วเปลี่ยนให้เป็นโอเวอร์เลย์ลด opacity ลงมาครับประมาณนี้สัก30โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย